สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมโรสดในรายการออมสินความคิดวันนี้ออมสินความคิดก็นำเสนอเรื่องราวของความรักและคุณธรรมโดยคัดจากคำสอนของปราชญ์ของทั้งโลกจีนไทยฝรั่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนำมารวมกันในสิ่งที่ดีนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ท่านแรกก็เลยขงจื้อครับท่านขงจื้อของจีนนะฮะท่านขงจื้อท่านบอกว่ากฎข้อแรกของการเป็นคนดีก็คือจงปฏิบัติกับผู้อื่นเหมือนที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติกับท่านจงอย่าปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างที่ท่านไม่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติกับท่านอันนี้สำคัญนะครับก็ของลูกศิษย์ถามขงจื้อว่าโอ้โหอาจารย์สอนเยอะเหลือเกินเป็นพันๆหมื่นๆข้อเลยเอาข้อเดียวได้ไหมขงจื้อก็ยกข้อนี้มาแล้วครับยกข้อนี้มาเลยว่ากฎข้อแรกของการเป็นคนดีก็คือจงปฏิบัติกับผู้อื่นเหมือนที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเอาง่ายๆว่าใจเขาใจเราไม่อยากทำแล้วเราไม่อยากให้ใครทำกับอย่างนี้กับเราก็อย่าไปทำกับเขานะเห็นไหมจงปฏิบัติเหมือนที่ท่านต้องการผู้อื่นปฏิบัติเรายกมือไหว้เขาก็ยกมือไหว้เราจะไปตบกะโหลกเขาก็จะตบกะโหลกเราจะไปตีเขาก็จะตีเขาเราด่าเขาแล้วเขาจะขอบคุณครับที่ด่าผมไม่มีในโลกนี้มนุษย์ไงเขาเรียกปุถุชนแปลว่ามันยังหนากิเลสยังหนาอยู่ไม่มีเด็ดขาดโดนสวนแน่เพราะนั้นเมื่ออยากให้เขาตอบกลับมาดีเราต้องดีกับเขาดีกับเราดีกับเขานะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของทางจิตทางใจจงอย่าปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างที่ท่านไม่ต้องการผู้อื่นปฏิบัติกับท่านเราไม่อยากให้ใครมาทำร้ายเราก็อย่าไปทำร้ายเขาเราปืนไปยิงเขาตายพวกแล้วเราเอาหัวหมูมาหัวจุดธูป3ดอกขออภัยโทษเขายอมไหมครับไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมชกกรรมในเวรยังไงก็ไม่ยอมเพราะถ้าเราไม่อยากจะให้เขายิงเราอย่าไปยิงเขาเพราะชาติหน้าเกิดมามันก็มายิงเรานะบางทีไม่มีเหตุผลก็เหมือนนี่สาวกนะของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งเนี่ยนะท่านไม่ใช่สาวกสิท่านในมหาการท่านจะไปฟังเทศพระพุทธเจ้าทุกคืนที่เชตวันมหาวิหารเช้าวันหนึ่งก็หลังจากฟังพระพุทธเจ้าเสร็จก็มาล้างหน้าล้างตาในบ่อเผอิญมีโจรมันไปปล้นพอได้เงินมามันหนีตำรวจมามันก็เอาเงินเนี่ยมาโยนใส่ในมหาการตำรวจก็นึกว่านี่เป็นโจรตีซะตายเลยเห็นไหมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยตีจะตายเลยคนก็ไปเล่าให้พุทธเจ้าฟังในธรรมสภาพุทธเจ้าบอกว่าย้อนอดีตกลับไปเนี่ยมหาการเนี่ยก็ไปฆ่าเขาแบบไม่มีเหตุผลคือมหาการเขาเป็นเขาเรียกราชพัฒน์นะคอยดูแลด่านเข้าออกของคนในเมืองวันนั้นก็เห็นผัวเมียเนี่ยเมียสวยมาเย็นแล้วก็เลยต้อนไปต้อนมาให้ค้างคืนซะหน่อยเธอกินข้าวกินปลาก่อนผัวเมียก็ค้างพอเสร็จแล้วเช้ามืดก็วางแผนเลยเอาแก้วแหวนเงินทองไปใส่ในรถของผัวเมียคู่นี้แล้วก็แกล้งไปจับแล้วก็ทุบผัวเขาซะตายแล้วเอาผู้หญิงมาเป็นเมียนี่คือในมหาการอดีตพุทธเจ้าเล่าอดีตกรรมของที่ชาตินี้อยู่ๆไม่มีเหตุผลเลยที่ต้องมาตายพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าในอดีตก็ไม่มีเหตุผลที่คุณไปฆ่าเขาตายเห็นหรือยังครับโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆแล้วเกิดแบบไม่มีเหตุผลมีเหตุผลหมดเพียงแต่ทุกวันนี้ตายกันเนี่ยมันไม่มีคนรู้เบื้องหลังนี่แต่สมัยโบราณสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าท่านรู้ไปกี่พบกี่ภูมิว่านี่ไปทำอะไรมาแล้วก็มาเล่าสู่ธรรมสภาพระอานนท์จะได้จำแล้วพระอานนท์ก็เอามาใส่ในสุตันตปิฎกในพระไตรปิฎกที่เราได้ศึกษาค้นคว้ากันเนี่ยทุกวันนี้เพราะฉะนั้นกฎเนี้ยสำคัญของชีวิตเลยเราไม่อยากให้คนอื่นทำนี้เราก็อย่าไปทำเราไม่อยากให้ใครโกงเราก็อย่าไปโกงเขา
เขาไม่อยากให้เราปาดหน้าเราเราก็อย่าไปปาดหน้าเขาเนี่ยเท่านี้เองถ้าเราทำของเราไปอย่างนี้เราก็สั่งสมคุณงามความดีของเราไปเรื่อยนะฮะมิฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องโดนกฎแห่งกรรมเล่นงานเราเหมือนกันนี่เป็นบทแรกของขงจื้อวันนี้ต่อมาอีกท่านหนึ่งผู้ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยคันธีนะมาตมาคันธีของประเทศอินเดียเขามาตมาคันธีบอกว่าคนอ่อนแอไม่เคยให้อภัยการรู้จักให้อภัยเป็นคุณลักษณะของคนเข้มแข็งสำคัญไหมครับคนอ่อนแอไม่เคยให้อภัยไม่สนใจให้อภัยไม่เป็นอภัยแปลว่าไม่มีภัยคืออภัยเนี่ยถ้าให้มันก็เหมือนเราเอาขยะออกจากสมองทิ้งไปทิ้งไปเราก็สมองก็โล่งทำกิจการอะไรใดก็หัวก็สมองทำงานได้ดีมีความสุขมีอะไรต่ออะไรต่างๆแต่ถ้าเราไม่ให้อภัยมันก็สั่งไอ้นี่มันด่ากูไอ้นี่มันเอาของกูไปก็ใส่ไปเรื่อยอภัยแปลว่าไม่มีภัยพ้นภัยไปแล้วการรู้จักให้อภัยเป็นคุณลักษณะของคนเข้มแข็งแต่คนอ่อนแอไม่ให้อภัยนะบอกกูไม่ให้อภัยมึงนะเห็นไหมแต่การรู้จักให้อภัยนั้นเป็นคุณลักษณะของคนที่เข้มแข็งคนเข้มแข็งนี่เขาก็ให้อภัยไงให้อภัยเพราะว่าถือว่าผิดเป็นครูผิดพลาดได้รถเฉียวไปเฉียวมาไม่เป็นไรไอ้หนูอะไรต่างๆเหล่านี้หรือความผิดพลาดคนเราเนี่ยมันเกิดผิดพลาดได้ถ้าไม่ผิดพลาดเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังลองถูกลองผิดมาตั้ง6ปีแล้วเราปุถุชนจะไปเหลืออะไรล่ะเพราะฉะนั้นความผิดพลาดเป็นของปุถุชนแต่การให้อภัยเป็นวิสัยของบัณฑิตนี่ก็มีในภาษาไทยเราก็ใช้กันอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้คนไม่ให้อภัยคืออ่อนแออ่อนแอทางจิตอ่อนแอทางความคิดอ่อนแอไปหมดเลยจะฆ่าจะแกงเขาอย่างเดียวไม่ให้อภัยบางทีเรื่องมันนิดเดียวเรื่องมันนิดเดียวผูกซะใหญ่โตเลยทำไปขยายความจนพองแล้วพองอีกนะก็ไม่ได้ผลนะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องกลับมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่รู้จักให้อภัยนะครับมีความเข้มแข็งเรื่องกระทบกันนิดๆหน่อยๆให้อภัยได้ก็ให้อภัยกันนะครับอันนี้ก็ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งครับวิลเลียมเชกสเปียร์ของอังกฤษอันนี้นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากวิลเลียมเชกสเปียร์เขาบอกว่าการซื่อสัตย์ต่อตนเองสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างและพึงทำการหลักการนี้ดังราตรีติดตามทิวาอย่างมั่นคงเมื่อคุณซื่อสัตย์ต่อตนเองคุณจะไม่อาจหลอกคนอื่นได้คนนี้สำคัญมากนะครับคนเราจะซื่อสัตย์กับคนอื่นก็ได้แต่ซื่อสัตย์ต่อตนเองสำคัญมากเพราะอะไรเพราะเมื่อเราซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วเนี่ยเราจะโกหกไม่เป็นเราจะไปขโมยของเขาศีลห้าเนี่ยเราสบายมากเลยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ผิดลูกเมียเขาไม่พูดปดพูดตรงไปตรงมาไม่ดื่มความซื่อสัตย์ต่อตนเองเนี่ยวิลเลียมเชกสเปียร์ถึงบอกว่าสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างและให้ทำตามหลักการนี้เหมือนดังราตรีติดตามที่ว่าคือราตรีมืดไปเดี๋ยวสว่างมืดสว่างเนี่ยมันคล้อยตามเหมือนกับวงจรที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระจันทร์พระอาทิตย์พระจันทร์ขึ้นกลางคืนพระอาทิตย์ขึ้นกลางวันเนี่ยเมื่อซื่อสัตย์ต่อตนเองคุณจะไม่อาจหลอกลวงคนอื่นได้ทุกวันนี้เป็นไงครับคอลเซ็นเตอร์วันแล้วไม่รู้กี่รอบนะดูดเงินกันไม่รู้กี่รอบสินค้าโกหกกันไม่รู้จะเท่าไหร่นะอาหารโดบอาหารอะไรต่ออะไรกินแล้วโหแข็งปังกินแล้วอายุยืนหมื่นปีจินซีฮ่องเต้เองโดนหลอกเลยนะยาอายุวัฒนะนะจินซีฮ่องเต้เนี่ยให้คนไปหาคนก็หนีไปเลยไปสร้างประเทศญี่ปุ่นเกาหลีอะไรนู่นหนีไปเลยนะไม่มีจริงในโลกอาหารที่เรากินเนี่ยอาหารที่เรากินถ้าอาหารถูกหลักเนี่ยมันก็เป็นยารักษาโรคอย่างดีนะออกกำลังกายอารมณ์เยอะบูดนะอดทนอดกั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นยาอายุวัฒนะอย่างดีและที่สำคัญคือความเมตตากรุณาต่อสัตว์ต่อมนุษย์ด้วยกัน
พวกนี้มันจะทำให้เรามีอายุไขยืนยาวเหมือนพระอานนท์หรือเหมือนพระพุทธเจ้าอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะไรแบ่งปันได้ก็แบ่งปันอะไรที่มันช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือได้แต่ความซื่อสัตย์เนี่ยมันสำคัญที่สุดต่อให้คุณมีความรู้ความสามารถคุณขาดซึ่งความซื่อสัตย์อย่างเดียวนะอย่างเดียวก็จบผัวเมียแต่งงานกันรวยล้นฟ้าแต่ขาดความซื่อสัตย์ก็จบอีกเหมือนกันนักการเมืองที่คิดการกายวางแผนอนาคต 20-30 ปีไม่ซื่อสัตย์อย่างเดียวเนี่ยก็จบกันเพราะซื่อสัตย์เนี่ยมันเหมือนอะไรโครงร่างกระดูกของร่างกายไม่มีกระดูกอย่างเดียวเนื้อร่างกายแล้วก็ห่อเหี่ยวลงไปกับพื้นเพราะฉะนั้นที่วิลเลียมเชกสเปียร์เนี่ยบอกซื่อสัตย์ต่อตนเองสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้พึงทำตามหลักการนี้ดังราตรีที่ว่ามั่นคงเมื่อคุณซื่อสัตย์ตัวเองคุณจะไม่อาจหลอกลวงไอ้ที่หลอกลวงเพราะมันไม่ซื่อสัตย์ก่อนเรามันต้องซื่อสัตย์คนอื่นนะซื่อสัตย์ตัวเองก่อนและไอ้ตัวเองเนี่ยมันจะเป็นพลังออกไปสู่สังคมทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาก็คือทุกคนมันไม่ค่อยซื่อสัตย์ต่อตนเองมาหลอกลวงเจ้านายโอ้วันนี้ป่วยครับโอ้ยท้องร่วงครับท้องไม่ดีปวดไมเกรนครับโอ้โหวันนี้รถเสียไอ้ไม่ได้ลูกป่วยเนี่ยอันนี้โกหกนั้นโกหกก็คือไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองถ้ามันซื่อสัตย์ต่อตัวเองมันจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะนี่เป็นเรื่องจริงที่เอามาฝากกันเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์เล็กๆน้อยๆก็เอามาฝากกันอีกสักวรรคหนึ่งจากมหาภารตะเขาลบกันที่อินเดียนู่นเราก็เอาคำที่เขาประกาศเอามาฝากกันท่านบอกเขาบอกว่าข้าพเจ้าชูแขนขึ้นเปล่าประกาศธรรมแต่หามีใครเชื่อฟังข้าพเจ้าไม่ธรรมย่อมก่อให้เกิดความสุขแต่เหตุฉะไหนเล่าจึงไม่มีใครปฏิบัติธรรมอันนี้สำคัญมากนะต้นเหตุคำว่าปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่วัดหรืออยู่สำนักอะไรก็แล้วแต่ปฏิบัติธรรมคือเอาธรรมะของพระเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันคุณเป็นพ่อค้าคุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นครูบาอาจารย์คุณเป็นพ่อแม่คุณเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ทำหน้าที่ของคุณด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนั่นแหละธรรมะของพระเจ้าช่วยได้เป็นกษัตริย์ก็มีทศพิธราชธรรมเป็นนักการเมืองก็มีความเป็นผู้นำพรหมวิหารสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแบ่งปันช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยธรรมะเนี่ยต้องนำมาปฏิบัติในตัวเราไม่ใช่อยู่ในกุฏิพระไม่ได้อยู่ในตู้พระไตรปิฎกนู่นมันจะต้องนำธรรมมาปฏิบัติในมหาภารตะเขาถึงบอกข้าพเจ้าได้ชูแขนขึ้นเปล่าประกาศธรรมเปล่าประกาศธรรมแล้วแต่หามีใครเชื่อฟังข้าพเจ้าไม่ธรรมย่อมเกิดให้เกิดความสุขแต่เหตุฉะไหนเล่าจึงไม่ปฏิบัติธรรมเห็นไหมธรรมเป็นจุดก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขเอาง่ายๆถ้าประเทศไทยเราทั้งหมดรักษาศีล5เอาสัก 70-80% ไม่ต้อง 100% โอ้ยสังคมมันจะร่มเย็นเป็นสุขมากกว่านี้เยอะแยะเลยเอา 70-80% ผมไม่ได้หวัง 100% มันไม่มีอยู่แล้วในโลกนี้เอา 70-80% นะซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาไม่พูดปดมดเท็จไม่ดื่มสุราเอาแค่ศีล5อย่างเดียวเนี่ยบ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุขอยู่แล้วเห็นหรือยังครับแต่ไม่ปฏิบัติเพราะไม่ปฏิบัติแล้วจะมาโทษเทวดาฟ้าดินโทษศาสนาพุทธไม่ดีไม่ได้คุณจะต้องเอาหลักที่พุทธเจ้าค้นพบอริยสัจ4หรือมรรคอันมีองค์8สัมมาอะไรต่างๆเนี่ยเอามาใส่จิตใส่ใจแล้วมาเป็นพฤติกรรมประจำวันแล้วเป็นหลักปฏิบัติสำหรับในการดำเนินชีวิตสำคัญนะครับทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำสวัสดีครับYeah.
ากทางไม่ทำลายถิ่น